สวัสดีค่ะท็อป10เบี้ยนถ้าใครคิดว่าอยู่บ้านแล้วเกิดอาการเบื่อเศร้าเหงาเซ็งก็อาจจะหาเวลาออกไปเที่ยวสถานที่แปลกตาแต่ถ้าอยากไปให้ไกลสุดสายตาจนถึงขอบโลกแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับเมืองเหล่านี้ที่อยู่บนสถานที่สุดเสียวและอันตรายแถมมีคนอยู่จริงไม่ใช้สแตนด์อินกันค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างหายใจลึกๆแล้วตามแอดมินมาเลยค่ะบ้านแขวนริมหน้าผาใครที่พักอาศัยอยู่บนตึกราฟ้าแล้วคิดว่ายังไม่เร้าใจถ้างั้นก็มาอาศัยอยู่บนหน้าผาแบบนี้เลยแล้วกันแหมแค่เห็นภาพก็เสียวแวบสำหรับบ้านแขวนในเมืองเควงก้าประเทศสเปนที่เล่นสร้างอยู่ขอบหน้าผาทำท่าเหมือนจะหล่นลงเหวไปได้ทุกเมื่อที่ย่ำเท้าเดินไม่ต้องพูดถึงตอนมองวิวผ่านหน้าต่างเลยแหละหูยเสียวแวบก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงถึงได้สร้างบ้านกันมาแบบนี้แต่เท่าที่สืบสาวราวเรื่องกันมาก็เริ่มพบสถาปัตยกรรมแนวนี้ในช่วงศตวรรษที่15คาดว่าอาจเป็นเพราะความแออัดของชุมชนจึงทำให้การสร้างที่พักอาศัยเป็นไปอย่างจำกัดซึ่งปัจจุบันบ้านแขวนในสเปนได้ถูกรื้อไปหลายหลังแล้วเหลือไว้เป็นเพียงความทรงจำไม่กี่หลังแต่ถามว่าใครจะกล้าสร้างอีกไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคอนสแตนตินเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมอาหรับในปี2015อย่างคอนสแตนตินแห่งแอลจีเรียนอกจากจะเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วที่ตั้งของเมืองสูงเลี้ยวปิวทะลุฟ้าอยู่เหนือระดับน้ำทะเล650เมตรและได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสะพานอีกด้วยนอกจากภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและเหวลึกหน้าผากว้างสุดกว่า300เมตรแม้จะเป็นข้อดีในการป้องกันข้าศึกแต่นั้นมันก็เป็นเหตุผลเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาตอนนี้ไม่มีข้าศึกที่ไหนมีแต่ผู้อยู่อาศัยที่ยังต้องการเส้นทางคมนาคมเลยต้องมีการสร้างสะพานข้ามหุบเขาไปทั่วเมืองถึง7แห่งบางแห่งเป็นสะพานคนเดินที่อยู่สูงจากหุบเหวกว่า300เมตรซะด้วยแต่คนที่นี่เขาก็ยังชิวๆเดินสวนกันทักทายกันกลางสะพานหน้าตาเฉยอันนะคงจะเคยชินกันแล้วแต่ถ้าเป็นพวกเราแล้วก็ขาสั่นพับๆกันแน่นอนเหยียนจินมาเสียวกันต่อที่จีนบ้างแต่ไม่ใช่แบบธรรมดาเสียวสุดขอบชนิดที่ว่าจะถอยหลังก็ชนภูเขาจะเดินหน้าก็ตกน้ำไม่ละและเมืองที่ว่าก็คือเหยียนจินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่แคบที่สุดในโลกแอบงงเหมือนกันนะเพราะแดนมังกรที่มีแผ่นดินกว้างใหญ่จะมีผู้คนอาศัยในเมืองซึ่งมีพื้นที่จำกัดจากการถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเอาไว้ทุกทิศทางและบีบอัดจนเหมือนแซนด์วิชที่มีแม่น้ำหนานซีเป็นเส้นกลางตลอดทั้งเมืองหลายกิโลเมตรกับเขาด้วยโดยจุดที่กว้างที่สุดอยู่ที่300เมตรและจุดแคบสุดอยู่ที่30เมตรเท่านั้นอีกทั้งถนนสายหลักมีแค่เส้นเดียวทำให้การเข้าถึงเมืองนี้แสนลำบากเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกการพัฒนาเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ยากแต่คนพื้นที่ก็ไม่ทิ้งถิ่นฐานยังคงปักหลักกันอย่างเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านไฮบิดอัลจาซิลเห็นครั้งแรกนึกว่าเป็นฉากในภาพยนตร์เพราะหมู่บ้านไฮอิดอัลจาซิลในเยเมนมีโลเคชั่นได้ปังและสูงลิ้วไม่ไหวโดยอยู่บนก้อนหินสูงกว่า150เมตรล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายเวิ้งว้างที่มองเห็นแต่ต้นปาล์มเป็นหย่อมๆส่วนที่เจ๋งสุดก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านในการก่อสร้างที่พักอาศัยซึ่งทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าวโพดบวกกับกลวิธีการนวดโดยคนหรือสัตว์ประกอบเป็นอิฐชนิดพิเศษที่พบได้ที่นี่เท่านั้นเนื่องจากทรัพยากรที่มีจำกัดทำให้ต้องสร้างบ้านโดยวิธีการและงบประมาณที่คุ้มที่สุดและบ้านที่สร้างด้วยวัสดุชนิดนี้สามารถทนแดดทนฝนได้นาน250ปีโดยไม่ชำรุดอยู่สุดขอบโลกอีกต่างหากเรียกว่าขยับผิดนี้คงได้ร่วงกันจริงๆนอกจากนี้คนในชุมชนยังรู้จักใช้แหล่งน้ำธรรมชาติตามฤดูกาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนกลายเป็นชุมชนที่ปักหลักกันมานานจนมีอายุนับพันปีด้วยแหมเห็นจากความเก่าแก่ก็ต้องเชื่อแล้วล่ะโปลิกยาโนอามาเลอีกหนึ่งเมืองเล็กๆแห่งอิตาลีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะที่นี่ก็สร้างที่อยู่ได้หวาดเสียวบนขอบผาที่ซ้อนกันเป็นชั้นริมทะเลเอเดรียซึ่งนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจำได้เหมาะกับการเดินเล่นแบบชิคๆคู่ๆกันไปในวันเดียวก็สามารถเที่ยวได้รอบเกาะดูสวยงามและหวาดเสียวไปพร้อมๆกันเพราะตัวตึกรามบ้านช่องยูเมนเมขอบผาและด้วยความที่ติดทะเลจึงถูกน้ำกัดเซาะเข้าไปเรื่อยๆอีกต่างหากโอ้ยเสียวแทนเลยทุกคนแต่ไม่ต้องตกใจสิ่งก่อสร้างยังอยู่ดีมีความแปลกแหวกแนวรนใจนักท่องเที่ยวจนอดใจไม่ไหวต้องแวะมาลองดูความเสียวให้เห็นกับตาแต่ถ้าอยากให้เฟี้ยวกว่าก็คงต้องลองพักใกล้กับขอบผาดูรับประกันว่าจะลืมไม่ลงเลยล่ะอุมมานักหลายคนคงไม่คุ้นชื่อเมืองนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าอุมมานักอยู่บนเกาะกรีนแลนด์คงถึงบางอ้อเพราะเป็นที่ตั้งของภูเขารูปหัวใจอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากจะเป็นสถานที่ใกล้ขอบโลกทางเหนือแล้วยังสุดจริงเรื่องความหนาวเย็นในฤดูหนาวอุณหภูมิติดลบ15องศาเซลเซียสเลยนะคุณเรียกว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบความหนาวเลยล่ะเหมาะกับการไปทำกิจกรรมตกปลาในน้ำแข็งแล้วทักทายบรรดาน้องหมาลากเลื่อนพลังสูงที่พบได้ทั่วเกาะอันขาวโพลนไปด้วยหิมะพร้อมทั้งดื่มด่ำกับแสงเหนือสุดโรแมนติกในยามค่ำคืนแถมยังมีความพิเศษตรงที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกในฤดูร้อนและไม่เคยขึ้นในฤดูหนาวอีกด้วย
ใครที่ชอบพระอาทิตย์เที่ยงคืนหรือความมืดตอนเที่ยงวันก็เก็บตังค์พร้อมกระเป๋าแล้วบินไปเที่ยวด้วยกันเลยจ้าฟูนะฟูตีงงละสิที่นี่อยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยไม่คุ้นเลยแต่แอดจะเล่าให้ฟังว่าฟูนะฟูติมันคือเมืองหลวงของตัวลูประเทศหมู่เกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกนู่นเลยและมีพื้นที่เล็กมากแค่ราวๆ275ตารางกิโลเมตรและมีผู้เยี่ยมชมน้อยที่สุดในโลกปีหนึ่งราว 2,000 คนเท่านั้นยังไงก็ตามตูวาลูจัดเป็นประเทศอิสระที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกอีกทั้งยังดำรงชีวิตแบบแผนดั้งเดิมโดยยังคงปลูกพืชท้องถิ่นและจับปลาเลี้ยงชีพส่วนความบันเทิงก็ได้จากการลาเล่นพื้นบ้านซึ่งแม้ว่าจะดึงดูดใจในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ที่นี่ไม่มีตู้ ATM หรือเครื่องรูดบัตรใดๆใครจะมาเที่ยวก็ต้องขนเงินสดมาเท่านั้นทำให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่มากเท่าไหร่ค่ะเนเปิลส์ใครชอบความตื่นเต้นอาจจะถูกใจกับเมืองเนเปิลส์แห่งอิตาลีแน่ๆนอกจากจะอยู่สุดขอบโลกแล้วเนี่ยเมืองนี้ยังอยู่ใกล้กับแอ่งภูเขาไฟแคมปี้เฟเกรที่ยังไม่ดับแถมผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่ามันยังส่งสัญญาณการปะทุและอาจเกิดขึ้นได้ในวันใดวันหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะทำให้แรงระเบิดปล่อยของเหลวและก๊าซฉีดไอรอนแทรกซึมไปทั่วบริเวณอีกทั้งเศษซากทั้งหลายก็จะกระจายขึ้นไปในอากาศบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างราว 2,000 ตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับอิทธิพลของอุกกาบาตอาจไปไกลถึงบาร์เซโลนาและปารีสเลยทีเดียวงานนี้ผู้คนราว 500,000 คนรอบพื้นที่แม้จะอยู่มานานแต่ก็หวาดกลัวไม่น้อยว่าจะตุ้มตามขึ้นมาวันไหนคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรจะได้ไม่ตุ้มตุ้มต่ำต่ำกันทุกคืนแบบนี้ไงลาลินโคนาดาถ้าบอกว่ามีสถานที่ให้ขุดทองฟรีๆแถมยังอากาศเย็นอยู่สุดขอบโลกแบบไม่ต้องมีใครตามหาแอดว่าหลายคนคงอยากแห่ไปลาลินโคนาดาในเทือกเขาแอนดีสกันแน่แถมที่นี่ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยบนจุดสูงสุดในโลกเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า5กิโลเมตรอีกต่างหากจึงไม่แปลกที่ออกซิเจนจะบางเบาจนหายใจพะงาบเป็นปลาหอบแดดส่วนการขุดทองมาเป็นของตัวเองนั้นต้องทำตามเงื่อนไขของบริษัทเหมืองทองก่อนนั่นคือการทำงานให้เหมืองฟรี30วันโดยไม่เอาค่าจ้างแต่ขอบอกก่อนว่ากว่าจะฝ่าเข้าเมืองได้ต้องผ่านเส้นทางยากลำบากและทานน้ำแข็งอีกทั้งเมืองนี้ไม่มีสาธารณูปโภคและเต็มไปด้วยมลพิษอีกต่างหากมาถึงตรงนี้แล้วยังอยากไปขุดทองกันอีกไหมคะซานตาครูซเดลอิสโลเต้เบื่อแล้วเมืองหลวงขอไปอยู่พื้นที่สุดขอบโลกอย่างกลางทะเลแคริบเบียนในโคลอมเบียบ้างดีกว่าเพราะที่นั่นมีเกาะซานตาครูซเดลอิสโลเต้ซึ่งเป็นเกาะเทียมที่สร้างโดยมนุษย์บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรและยังเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่งชุมชนแห่งนี้มีบ้านราว100หลังแต่ละหลังมีพื้นที่ไม่เกิน40ตารางเมตรแม้ว่าก่อนนี้จะไม่มีสาธารณูปโภคแต่ก็ยังมีสถานพยาบาลและโรงเรียนรวมไปถึงร้านอาหารกล่าวกันว่าผู้คนที่เดินทางมาที่เกาะ นี้ติดใจเมื่อพบว่าที่นี่ไม่มียุงเลยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรทุกวันนี้ก็ไม่มีขโมยขโจรเลยไม่ต้องพึ่งตำรวจอย่างไรก็ตามคนพื้นที่ก็ฝากมาบอกว่าที่นี่ไม่ได้อัดกันอย่างที่โฆษณาหรอกนะไม่เชื่อก็มาเยี่ยมชมเองแล้วจะรู้ว่าชาวบ้านที่นี่อยู่กันแบบชิลๆนะจ๊ะเกาะอาโอกาชิมะถึงจะไม่ได้อยู่สุดขอบโลกแต่ใครเห็นเป็นต้องถามแล้วว่าเกาะภูเขาไฟแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะจะมีคนไปตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วยโดยตัวเกาะมีต้นกำเนิดจากแอ่งภูเขาไฟใต้น้ำเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟเคยไปทุกครั้งล่าสุดเมื่อปี1652และมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี1780ทำให้มีลาวาไหลออกมาจากรอยภูเขาไฟจนต้องอพยพผู้คนและใช้เวลาฟื้นฟูสภาพนานถึง50ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามปัจจุบันเกาะเล็กๆแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยราว200คนโดยอาศัยการเกษตรและการทำประมงเพื่อดำรงชีวิตแม้ผู้เชี่ยวชาญจะยืนยันว่าภูเขาไฟในพื้นที่นี้ยังไม่สงบมีโอกาสปะทุได้อีกตลอดเวลาแต่คนท้องถิ่นเขาก็โนสนโนแคร์นะกลับใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภูเขาไฟซึ่งมีบ่อน้ำพุร้อนและแหล่งซาวน่าธรรมชาติเป็นการผ่อนคลายที่ดีเรียกได้ว่าคิดบวกไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะคะเคอร์เคเนสมาถึงเมืองที่แสนจะไกลสุดกู่ที่สุดในยุโรปบ้างกับเคอร์เคเนสประเทศนอร์เวย์เมืองชายฝั่งยุโรปเหนือที่อยู่ขอบโลกเหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลขึ้นไปอีก400กิโลเมตรอีกทั้งยังมีพรมแดนติดกับรัสเซียอีกด้วยดังนั้นปกติแล้วผู้คน2ประเทศจึงมีการข้ามฝั่งไปมาระหว่างชายแดนเป็นประจำเพื่ออุดหนุนสินค้าของกันและกันในราคาที่ถูกเนื่องจากเป็นเขตปลอดภาษีเลยทำให้คนที่นี่รับวัฒนธรรมบางอย่างของรัสเซียมาด้วยส่วนในด้านของสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นแบบทางตอนเหนือทำให้เมืองนี้มีพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ในท้องถิ่นต่างจากที่อื่นในนอร์เวย์อีกทั้งจำนวนประชากรทั้งเมืองที่มีไม่ถึง 4,000 คนทำให้สภาพแวดล้อมไม่ถูกคุกคามจนมากเกินไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับการชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนอีกแห่งหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยาก enjoy top 10 box ที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะ bye